สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวที่น่ายินดีจากศึกแบดมินตันรายการ J8 Open มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนลูกขนไก่ชาวต่างชาติหลังจากที่นักแบดประเภทคู่ผสมของไทยเราอย่างบัสเดชาพลและก็ป๊อปป๊อปซับซีรีสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศด้วยการพลิกกลับมาเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นอย่างยูตะกับอาริสะไปได้2-1เกมทั้งที่พ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกและก็โดนไปถึง2แมตช์พอยต์ในเกมที่2ด้วยซึ่งจากการคัมแบ็กกลับมาคว้าแชมป์ได้อย่างน่าทึ่งของคู่ไทยของเราในครั้งนี้แฟนๆชาวต่างชาติเขาจะมีความรู้สึกถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวต่างชาติคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังการคว้าแชมป์ของคู่ไทยเราว่า Yes ในที่สุดก็มีตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คว้าแชมป์ J8 Open ได้ขอบคุณนะพัววรานุเคราะห์และก็แต้รัตนชัยซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยความยินดีด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากอาเซียนภาคภูมิใจมากกับคู่ของไทยทั้งคู่รักมากมายจากอินโดนีเซียในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีความรู้สึกด้วยว่ายินดีมากเลยที่ประเทศไทยนั้นชนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการพลิกเกมกลับมาคว้าแชมป์ได้ในแมตช์นี้ของคู่ไทยเราว่านี่มันเป็นการกลับมาชนะที่มันสุดยอดเลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าเสีย2แมตช์พอยต์แต่ว่าก็ยังสามารถกลับมาได้นะส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ชื่นชมถึงเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่าพวกเขาสามารถกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งมากถือเป็นคู่ระดับท็อปคลาสเลยส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวถึงการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งของคู่ไทยเราว่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับเข้าสู่รางแล้วเครื่องหมายการค้าของป๊อปป๊อมันก็ยังตรงเป้าอยู่เสมอส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเธอด้วยความยินดีไปอีกด้วยว่าได้เห็นฟลอร์ยิมนาติกของป๊อปป๊อแล้วในที่สุดก็ได้แชมป์อีกครั้งหลังจากที่ล้มเหลวจากการแสดงผลงานที่ดีที่สุดมาหลายครั้งซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยแล้วจะเฝ้ารอการตีลังกาฉลองแชมป์ของป๊อปป๊ออีกครั้งในทัวร์นาเมนต์ถัดไปส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงการคว้าแชมป์ของคู่ผสมไทยเราว่ามันเหลือเชื่อเลยที่คู่ไทยนั้นสามารถกลับมาชนะได้ในเกมที่2และก็ชนะในเกมตัดสินได้ในที่สุดพวกเขาสามารถทำกันได้ดีมากเลยในหลายๆช็อตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดชาพลซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงบาสเดชาพลไปอีกว่าพลังในการตีของชายชาวไทยเนี่ยมันน่าทึ่งการตบของเขามันทรงพลังมากเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนแบดชาวอินโดเนี่ยได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อไปถึงแบดมินตันในบ้านเขาหลังการคว้าแชมป์ของคู่ไทยเราว่าแบดมินตันของอินโดนีเซียกำลังถูกเทคโอเวอร์จากประเทศไทยแล้วซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ต่อไปถึงเรื่องนี้ว่ากุญแจแห่งความสำเร็จในประเภทคู่ผสมนั้นมันคือผู้ชายที่ต้องแข็งแกร่งในอินโดนีเซียเนี่ยคนที่แข็งแกร่งในประเภทนี้มีแค่ประวีณเท่านั้นแต่มันน่าเสียดายที่เขามีความผิดพลาดบ่อยซึ่งคนต่อมาก็มีมุมมองต่อเรื่องนี้ต่อไปได้ว่าประวีณเนี่ยตีหนักกว่าบาสอีกนะแต่ว่าโชคไม่ดีที่เขามีความผิดพลาดเยอะมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าประวีณเนี่ยตีหนักแต่ว่าไม่สม่ำเสมอติดเน็ตอยู่บ่อยๆแต่ดูการตีของบาสแล้วมันสม่ำเสมอมากนานๆครั้งเขาถึงจะตีติดเน็ตหรือว่าตีออกส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนแบดมินตันชาวมาเลย์นี่ก็ได้มาตัดพ้อหลังจากที่ได้เห็นคู่ไทยของเราคว้าแชมป์ในครั้งนี้ด้วยว่าคู่ผสมของมาเลเซียเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะ2คู่นี้ได้เลยย้อนไปในอดีตคู่ของไทยนั้นเป็นเพียงแค่ไก่เท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้พวกเขาอยู่ในท็อป5ของโลกแล้วส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงชัยชนะของบัสกับป๊อปป้อในแมตช์ชิงชนะเลิศนี้ว่ากุญแจสำคัญในแมตช์นี้มันอยู่ที่เกมที่2เลยคู่ของญี่ปุ่นนั้นเกือบชนะแล้วก็คว้าแชมป์แต่ว่ากลับพ่ายแพ้มันทำให้สภาพจิตใจของพวกเขามันตกลงมาในทันทีแบบอัตโนมัติซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ได้ว่าคู่ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ควรที่จะแพ้ในเกมที่2เลยแต่พวกเขาก็กลับพ่ายแพ้แล้วก็ทำผิดพลาดกันมากเกินไปในเกมที่3ซึ่งมันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเหนื่อยล้ากันแต่นั่นมันก็ไม่สามารถเอาความยอดเยี่ยมออกไปจากพัววรานุเคราะห์และก็แต้รัตนชัยได้เพราะว่าพวกเขาสามารถเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีการป้องกันที่ดีมากซึ่งคนต่อมาได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่ามันก็น่าเห็นใจอาริสานะได้แมตช์พอยต์แล้วแต่ว่าเธอกลับโดนน็อกแล้วก็พ่ายแพ้ไปในท้ายที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงนักแบดสาวชาวญี่ปุ่นต่อไปได้ว่าฮิกาชิโนะเนี่ยดูน่าเห็นใจเลยเธอต้องตกเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีอยู่เสมอเพราะว่าการป้องกันของเธอนั้นอ่อนแอซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่า
อาริซะเนี่ยดูจะเป็นจุดอ่อนของทีมญี่ปุ่นเลยมีแค่ยูตะเท่านั้นที่ยอดเยี่ยมส่วนแฟนแบดมินตันคนต่อมานี่ก็มองถึงความพ่ายแพ้ของคู่ญี่ปุ่นในแมตช์นี้ว่ามันเป็นไมเซตในการเล่นที่ผิดแบบสิ้นเชิงของคู่ญี่ปุ่นแล้วก็โค้ชของพวกเขาพวกเขามีความจะเป็นอะไรที่ต้องเล่นแบบผลักดันในเกมที่2เมื่อคู่ต่อสู้นำด้วยคะแนน16-12แต่อีกด้านหนึ่งคู่ญี่ปุ่นเองก็ดูเกรงทางกายภาพจากเกมเมื่อวานนี้พวกเขาจึงควรที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็เก็บพลังงานสำหรับเล่นในเกมที่3ด้วยแต่พวกเขากลับใส่ไปจนถึงลิมิตในเกมที่2และผลลัพธ์มันจึงเป็นแบบนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ต่อไปว่ามันก็น่าเห็นใจยูตะอาริซานะพวกเขาล้ามาจากการเอาชนะเจิ้งหวงจึงพิจารณาได้ว่าทำให้ต้องเป็นผู้แพ้ในแมตช์นี้ที่จริงแล้วเดชาพลกับซับซีลีเนี่ยควรได้แค่เงินรางวัลของอันดับที่2เท่านั้นเพราะถ้ายูตะกับอาริซะไม่ชนะในรอบรองชนะเลิศคู่เจิ้งหวงก็จะเป็นแชมป์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่ามันแย่มากเลยในเกมที่2ที่ยูตะกับอาริซะนำ19-17แต่กลับแพ้21-23เดชาพลกับซับซิลีเนี่ยคงต้องขอบคุณยูตะอาริซะที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์750ที่มีคะแนนอย่างมากมายได้เพราะว่าคู่ญี่ปุ่นนั้นอ่อนล้ามาจากการเอาชนะเจิ้งหวงทำไมอย่างนั้นคู่ไทยคู่นี้ก็จะต้องแพ้ให้กับคู่มอนสเตอร์อย่างเจิ้งหวงซึ่งคนต่อมาจึงได้กล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกถึงเรื่องนี้ว่าบาสปอปอเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าขอบคุณนะน้องชายน้องสาวที่ช่วยจัดการมอนสเตอร์ในคู่ผสมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ได้ว่าการตีของบัสในประเภทคู่ผสมเนี่ยเป็นรองแค่เจิ้งซื่อเหว่ยเท่านั้นแหละที่เหลืออยู่เหนือคู่ผสมคู่อื่นๆ3แชมป์ในปีนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าบัสกับปอป้อเนี่ยไม่ได้แค่โชคดีที่สามารถไปถึงหมายเลขหนึ่งของโลกส่วนแฟนแบดมินตันคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงเกมรอบชิงชนะเลิศคู่นี้ไปอีกด้วยว่ามันเป็นเกมที่งดงามและมีคุณภาพสูงขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งคู่ไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเร่งหาตัวแทนของปอป้อที่อายุ30ปีได้แล้วสุพิศราควรเตรียมความพร้อมในการแทนที่เธอและมีสมาธิอยู่กับคู่ผสมเท่านั้นในขณะที่หญิงคู่ก็เปิดทางไปให้กับพี่น้องเอี่ยมสะอาดบราโวไทยแลนด์ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวต่างชาติส่วนหนึ่งหลังชัยชนะของคู่ผสมไทยของเราในรายการนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งการคว้าแชมป์ Japan Open ได้ในรายการนี้ของบัสกับปอป้อก็ถือว่าเป็นการได้แชมป์เป็นรายการที่3แล้วในปี2022นี้ของพวกเขาและนอกเหนือจากนี้ทั้งคู่ก็ยังได้กลายเป็นคู่ผสมไทยคู่ที่3ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการ Japan Open ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีหลังจากที่สุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำเคยทำได้ในปี2005และทรงพลกฤตยาวันกับกุลชลาวรวิจิตชัยกุลเคยทำได้ในปี2009แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็ควรจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ